ในหัวข้อที่1เราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น3ตอนในหัวข้อแรกหรือในตอนแรกนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยความหมายของคำที่ใช้ในระบบสารสนเทศหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวข้อสุดท้ายก็คือตอนที่3จะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดีดังนั้นในทั้ง3ตอนนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้ทราบถึงความรู้ที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศครับสำหรับในตอนที่1นี้นะครับเราจะพูดถึงคำที่ใช้ในวิชานี้นะครับซึ่งคำที่ใช้ในวิชานี้ก็จะประกอบด้วยทั้งหมดอยู่5คำหลักๆด้วยกันคำแรกก็คือคำว่าข้อมูลหรือคำว่า data คำที่2คือคำว่าสารสนเทศหรือ information คำที่3คำว่าระบบสารสนเทศหรือ information system คำที่4คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ information technology ส่วนคำสุดท้ายก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ information communication technology หรือ ICT ครับเรามาดูคำแรกกันนะครับคำว่าข้อมูลหรือคำว่า data นั้น data คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตถึงปัจจุบันในกรณีที่เป็นข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเช่นข้อมูลในการลงทะเบียนเรียนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเช่นมีนักศึกษาหรือนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนตรงนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลหรือเรียกว่า data เพราะฉะนั้น data นะครับเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเอา data เหล่านั้นมาทำการประมวลโดยการเอามาเรียงลำดับเอามาหาค่าเฉลี่ยเอามาหาค่าทางสถิติข้อมูลที่ผ่านการประมวลนั้นจะเรียกว่าสารสนเทศหรือ information สารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปให้กับผู้ใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นคำสองคำนี้นะครับ data กับ information เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กันก็คือ data ต้องเกิดก่อนแล้วเมื่อ data เกิดแล้วผ่านการประมวลจะได้ออกมาเป็น information แต่ตามที่ได้บอกไปแล้วว่าการจะเป็น information ได้นั้นนะครับเราจะต้องเอาไปให้กับผู้ใช้ที่ถูกต้องด้วยถ้าเราประมวลแล้วก็จริงแต่ว่าเอาไปให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ต้องการ information นั้นเลยตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลของนักศึกษาเราประมวลโดยการที่เอามาจัดลำดับมาหาค่าเฉลี่ยถ้าเกิดเราเอา information เหล่านั้นไปให้กับผู้อำนวยการไปให้กับสำนักทะเบียนอันนั้นเขาจะถือว่าเป็น information แต่ถ้าเกิดเราเอาไปให้กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการศึกษาเลยซึ่งเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก information เหล่านั้นเลยตรงนั้นไม่ได้ information ครับนะตรงนั้นเรียกว่าขยะเพราะว่าเอาไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สามารถไปทำอะไรต่อได้ตรงนั้นเราจะเรียกว่า information ในมิติเรื่องของเวลาก็เช่นเดียวกัน information บางอย่างนั้นเราต้องการระยะเวลาที่ยาวๆตัวอย่างเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งเราจะต้องมานั่งดูว่าเราจะเปิดเขื่อนเท่าไหร่จะปล่อยน้ำเท่าไหร่เนี่ยตรงนั้นคือเป็นลักษณะของ information ซึ่งต้องการ data ต้องการข้อมูลเนี่ยจำนวนมากข้อมูลอะไรบ้างครับเช่นข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ำฝนข้อมูลเรื่องของน้ำในเขื่อนข้อมูลของน้ำตามแม่น้ำลำคลองแล้วก็ต้องการยาวๆครับบางทีเป็น10ปี20ปีเพื่อที่จะหารูปแบบในการที่จะเอามาบริหารจัดการได้แต่ information บางอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการระยะเวลาที่ยาวขนาดนั้นตัวอย่างเช่นการที่เราจะใช้ information ในการที่จะซื้อหุ้นหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลที่ยาวๆเกินไปเนี่ยครับก็อาจจะทำให้การใช้ประโยชน์ของข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ได้โดยสรุปคำว่า information หรือสารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับก็คือการเอาข้อมูลมาประมวลแล้วเอาไปให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมคราวนี้เมื่อเราเข้าใจคำว่า data และ information แล้วคำศัพท์ต่อไปคือคำว่า information system ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น IS หรือภาษาไทยคือคำว่าระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศนี้คืออะไรครับก็คือการเอาสารสนเทศเนี่ยนะครับมาจัดเก็บให้เป็นระบบตอนนี้บางคนจะเข้าใจว่าไอ้การเอาสารสนเทศเนี่ยมาจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรไหมซึ่งความจริงเราไม่เกี่ยวกันตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยครับถ้าเกิดใครไปผาแต้มเนี่ย
ราจะเห็นภาพเขียนสีในผนังใช่ไหมฮะเป็นภาพคนกำลังล่าสัตว์เนี่ยถามว่าอันนั้นเนี่ยคืออะไรในเชิงของ data หรือเชิงของ information ภาพเขียนผนังในผนังถ้ำเนี่ยอันนั้นคือ information เพราะอะไรครับเพราะคนที่เขียนเนี่ยเขาก็จะไปเห็นของจริงมาแล้วในสมัยอดีตนะฮะนั่นคือเขาเห็น data เสร็จแล้วเขาก็แปลงสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยออกมาเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพนั้นคือเป็น informationเสร็จแล้วเขามีการจัดเก็บจัดเก็บเนี่ยฮะวาดลงไปในผนังถ้ำพอเขาวาดลงไปในผนังถ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อยู่ตั้งแต่สมัยนู้นนะครับมาถึงสมัยนี้เห็นไหมฮะเราก็เห็นว่าภาพเขียนสีเนี่ยที่ผนังถ้ำเนี่ยตรงนั้นเรียกว่าเป็น information system นะครับหรือในศิลาจารึกในสมุดข่อยใบลานในกระดาษในสมุดต่างๆเหล่านี้ถ้ามีการบันทึกลงไปแล้วมีการนำเอาไปใช้ได้เนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นinformation system ทั้งสิ้นปัจจุบันนะครับมันมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้าเนี่ยแทนที่จะต้องมาใช้สมุดมานั่งเขียนนะครับมันก็อาจจะทำได้แต่ว่ามันคงใช้เวลาการค้นหาการค้นคืนก็ทำได้ยากลำบากเราก็เลยมีการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยดังนั้นจึงเกิดคำหนึ่งขึ้นมาก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT หรือ information technologyIT นั้นคืออะไรครับก็คือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาจัดการ IS ให้มันมีความสะดวกมากขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีความรวดเร็วมากขึ้นตัวอย่างเช่นเดิมเราใช้สมุดนะครับในการจดบันทึกเราก็เรียกว่าเรามีระบบ IS เรียบร้อยแล้วแต่พอเรามาพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์พิมพ์เข้าไปในโปรแกรม Word Processingเราจะเรียกว่าขนาดนี้เรามี IT แล้วก็คือมี Information Technology แล้วดังนั้นตัวเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนที่เข้ามาช่วยในการจัดการ Information เนี่ยเราเรียกว่า IT ทั้งสิ้นคำต่อมาที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่า ICT ICT ก็ย่อมาจาก Information Communication Technologyภาษาไทยก็ใช้คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะความเจริญก้าวหน้าของการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3G 4G เป็น Wi-Fi เริ่มเข้ามาเป็นความสำคัญของการใช้งานดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีโน้ตบุ๊กอยู่1เครื่องเรามีโปรแกรม Word Processing บันทึกข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยเราเซฟเก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเราก็จะเรียกว่าขนาดนั้นเนี่ยเกิด IT ขึ้นมาละแต่ถ้าเกิดเจ้าของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นนี่นะครับเอาไฟล์ที่เซฟไว้ในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะส่งเป็นอีเมลหรือโพสต์เข้า Facebook หรือส่งไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้กับผู้อื่นเราจะเรียกว่าขนาดนี้เนี่ยเกิด ICT ขึ้นมาหรือเกิด Information Communication Technology ขึ้นเพราะเริ่มมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นในปัจจุบันเรามักจะใช้คำว่า ICT เนี่ยแทนคำว่า IT เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิด information หรือเกิด data หรือเกิดสารสนเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามักจะมีการส่งไปผ่านระบบ LAN ก็ตามส่งไปผ่านระบบ 3G ก็ตามส่งไปด้วย Wi-Fi ก็ตามเนี่ยคือมีการ communicate มีการสื่อสารปัจจุบันจึงใช้คำนี้เยอะแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่า IS ก็ตาม IT ก็ตามICT ก็ตามเนี่ยตัว I เนี่ยมันมาก่อนตัว T หรือตัว I มันมาก่อนตัว C ตัว T ก็แปลว่าในกระบวนการพัฒนานั้นเนี่ยนะเราจะต้องให้ความสำคัญกับตัว I ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเข้าใจว่า IT ICT เนี่ยเราไปซื้อโน้ตบุ๊กมาหนึ่งเครื่องเราต่อ 3G เข้าไปเราซื้อสมาร์ทโฟนมามี 4G แล้วบอกว่าอันนี้เรามี IT เรียบร้อยแล้วเรามี ICT เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ครับเรามีแค่ทีอย่างเดียวซึ่งเจ้าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราซื้อได้ครับเราซื้อสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ไอ้ตัว I เนี่ยที่เป็น information เนี่ยมันซื้อไม่ได้เราจะต้องมีการพัฒนามันขึ้นมาเราจะต้องมีการที่จะจัดเก็บมันเราต้องมีการที่จะมาประมวลมันดังนั้นตัว I เนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากในการใช้งานถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่กระจ่างเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการมี IT หรือ ICT ที่ดีนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคแรงๆเราต้องมีสมาร์ทโฟนที่หน้าจอใหญ่ๆจอสวยๆเหล่านี้ไม่ได้มีผลทำให้ตัว I ดีขึ้นถ้า
ถ้าเกิดเรามีตัว i ที่ดีเรามีระบบที่ดีเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่มันหรูเลิศมากนักนะครับไม่ได้มีความเร็วมากนักเนี่ยแต่ว่าสามารถจะพอใช้งานได้เนี่ยก็สามารถทำให้ระบบ IT ที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ทำนองกลับกันถ้าเรามีคอมพิวเตอร์สเปคแรงๆสเปคสูงๆแต่เราไม่เคยเอามาใช้ในการจัดการเรื่องของสารสนเทศเลยเราก็มาใช้เล่นเกมเป็นหลักมานั่งเล่น Facebook เป็นหลักมานั่งใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ไม่เรียกว่าเรามี IT หรือ ICT นะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับเราคงต้องมาดูความสำคัญว่าแล้วกระบวนการในการพัฒนาตัว i เนี่ยหรือสารสนเทศเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรกันบ้างซึ่งในกรณีศึกษาต่อไปเราจะเห็นว่าเราจะมีกระบวนการซึ่งเราจะมีระบบ IT ที่เอามาใช้ในกระบวนการจัดการศึกษาเริ่มต้นจากการที่เรามีการใส่ Data เข้าไปแล้ว Data นี้ก็จะถูกส่งไปยังระบบต่างๆกันมีการประมวลไปเป็นลำดับชั้นตามกระบวนการทำงานและสุดท้ายเราก็สามารถจะเอา information หรือสิ่งที่เราได้ประมวลออกมาแล้วนะครับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวซึ่งเราจะได้ดูรายละเอียดในตัวอย่างต่อไปนี้ครับไปตอนนี้ก็คือบันทึกระเบียบประวัตินักศึกษาใหม่ก็ใส่รหัสนักศึกษาต่อไปกรอกคำนำหน้าชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาหลักสูตรที่อยู่ปีการศึกษาที่เข้าศึกษาวิทยาเขตที่เลือกในการสมัครรหัสสาขาวิชาปีที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาวันที่รับเข้ากลุ่มที่รับเข้าเป็นภาคปกติคณะระดับหลักสูตรคือปริญญาโทบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นนักศึกษาภาคปกติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การประเมินผลเป็นระดับ2คือระดับเกรดปริญญาโทระดับบัณฑิตศึกษาสิทธิ์ในการใช้ระบบเป็นสิทธิ์สถานะปกติต่อไปกรอกคนต่อไปในการสรุปในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะเข้าใจถึงคำว่าข้อมูลคำว่าสารสนเทศและก็คำว่าระบบสารสนเทศกันไปแล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในกระบวนการที่ก่อให้เกิดข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดแล้วเมื่อข้อมูลนั้นได้ผ่านกระบวนการนะครับในการที่มีการประมวลแล้วเอาไปกับผู้ใช้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมที่เราเรียกว่าสารสนเทศและเมื่อมีการนำเอาสารสนเทศหรือข้อมูลนั้นไปจัดเก็บซึ่งเราจะเห็นในตัวอย่างว่าก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะจัดเก็บทั้งข้อมูลทั้งสารสนเทศนั้นให้เป็นระบบซึ่งเราก็เรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศซึ่งระบบ
สารสนเทศนั้นนะครับอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปซึ่งเราเห็นในตัวอย่างแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่สำคัญในการที่เราจะใช้ในการจัดเก็บแล้วก็ประมวลและเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ